สำหรับ2ไฮไลท์สำคัญของมินิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับมีด้วยกัน2รุ่นนั่นคือตัวนี้ครับมินิคับแมนเจอร์มีนเอดิชั่นและมินิอิเล็กทริกเพสเซตเตอร์ผมพาทุกท่านมาชมว่าทั้ง2รุ่นนั้นมีอะไรน่าสนใจอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูตัวจริงกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมินิคับแมนเจอร์มีนเอดิชั่นนั้นเปิดตัวด้วยราคา3ล้านกับ 90,000 บาทนะครับและที่สำคัญที่สุดนี่คือ Limited Edition ซึ่งมีจำหน่ายเพียงแค่10คันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจอย่าช้ารีบตัดสินใจเลยนะครับสำหรับชื่อ Germin Edition นั้นมาจากถนนในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแล้วมันลิงก์กันยังไงง่ายๆครับเพื่อให้สะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษของมินิคลับแมนชื่อ Germin จึงถูกนำมาใช้นั่นเองครับสำหรับไฮไลท์สำคัญก็คือการใส่สติ๊กเกอร์ครับซึ่งเป็นลวดลายเป็นลายล้อรถก็ได้หรือจะเป็นลายผ้าก็ได้นะครับดูแล้วสวยงามดีให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตและลายนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาไว้ที่ทางด้านข้างตัวรถด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเจอร์มีนเอดิชั่นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างไปนั่นคือการใช้ล้อแม็กขอบ18นิ้วลายพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญนะครับเจอร์มีนเอดิชั่นจะมีโลโก้แปะอยู่ที่ประตูหลังตรงนี้นะครับส่วนทางด้านท้ายนั้นก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์เจอร์มีนเอดิชั่นแต่อย่างใดนะครับและความโดดเด่นของคลับแมนตัวนี้นอกจากไฟท้ายเป็นทรงยูเนียนแจ็คแล้วเขายังมีนี่ครับระบบเปิดปิดประตูท้ายแบบไม่ต้องใช้มือนะครับไม่ได้เปิดข้างเดียวนะเปิดได้2ข้างด้วยแต่ต้องเตะ2ครั้งนะครับนี่แล้วถ้าเก็บล่ะเก็บได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เก็บให้เรานะครับเราต้องปิดเองครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสักนิดนึงนะครับเจอฝาถังพอดีครับขออนุญาตเปิดดูสักหน่อยว่าเติมน้ำมันเบนซินนะฮะ E5 ได้ E10 ได้ E25 ได้และที่สำคัญคือเติม91ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาเลยคอมเมนต์ให้ใช้95นะสำหรับภายในของมินิรุ่นพิเศษเจอร์มีนเอดิชั่นนะครับจะเริ่มต้นกันด้วยเพลทที่แปะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับจะมีสัญลักษณ์เจอร์มีนเอดิชั่นนะครับแล้วก็ตัวเบาะครับจะเป็นเบาะพิเศษสีดำแล้วก็ฉลุรูเป็นลายพิเศษแล้วก็จะมีหนังอัลคันทาร่าครับเป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่สลับกับตัวหนังปกติที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะมีปรับได้หลากหลายทิศทางนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมนะครับลักษณะของการทำงานต่างๆฟังก์ชันต่างๆของตัวมินิก็จะอยู่กันอย่างครบถ้วนครับแล้วก็พวงมาลัยของมินิตัวนี้ก็มากับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่เป็นแบบระบบกึ่งสัมผัสแล้วดีอ่ะผมชอบนะครับวัสดุต่างๆภายในค่อนข้างเนียนดีมากครับที่สำคัญตัวนี้มากับซิม 4G แล้วนะคือง่ายๆว่ามีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ในกรณีที่เกิดสมมติเราเกิดอุบัติเหตุถ้าแอร์แบ็กแตกนะเขาจะโทรให้เราโดยอัตโนมัติหรือเราต้องการการช่วยเหลือก็แค่กดตรงนี้ครับ SOS ปึ้งแค่นั้นเองครับมาเลยครับโทรศัพท์จะดังเข้ามาทันทีผมเคยลองเล่นแล้วมาจริงนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับหัวใจของ Germin Edition นั้นจะมากับรุ่น Cooper S เท่านั้นนะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์แบบเบนซิน4สูบ Twin Power Turbo นะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่192แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100ในเวลาเพียงแค่ 7.2 วินาทีเท่านั้นระบบส่งพลังเป็นแบบอัตโนมัติคลัตช์คู่นะครับ7สปีดตัวนี้บอกเลยว่าขับสนุกสีภายนอกของเขาเป็นสีพิเศษที่เรียกกันว่าสีดำแต่ถ้าอยู่ในแสงแบบนี้จะมีเหลือกที่เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีเฉพาะรุ่น Germin Edition เท่านั้นนะครับพบกับคันจริงของ Germin Edition ได้ในงาน Motor Expo ครั้งที่38ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้เดี๋ยวตามผมไปดูอีก1คันที่เป็นไฮไลท์แต่คันนั้นไม่ได้มาขายนะครับไปดูกันครับและนี่คือ Mini Electric Pressเซตเตอร์นะครับเป็นการจับเอาเจ้ามินิอีรถไฟฟ้า 100% ของมินิมาแปลงร่างเป็นเซฟตี้คาร์โดยอาศัยแรงบันดาลใจจาก JCW นั่นก็คือจอห์นคูเปอร์เวิร์กนั่นเองนะครับ
รายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูนี่ครับรถเซฟตี้คาร์ทุกคันต้องมีสิ่งนี้ครับด้วยเวทมนต์แห่งมายามาเห็นไหมมายังไม่หมดเท่านั้นมาจัดเต็มกันไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของรถเซฟตี้คาร์ไม่มีไม่ได้ครับไฟกระพริบต่างๆเหล่านี้มาดูที่ดีไซน์ของตัวกระจังหน้าครับชุดนี้เป็นคาร์บอนเคฟลาร์แล้วก็ใส่ช่องดักลมเข้าไปที่เห็นท่อแล้วก็แผงรังผึ้งนี่คือชุดระบายความร้อนนะครับเพราะว่าแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่ามันก็จะมีความร้อนในแบตเตอรี่อยู่ดังนั้นระบบหล่อเย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆของรถยนต์ไฟฟ้านะครับด้านข้างมากับล้อแม็กดีไซน์สีสันสดใสมากๆครับเป็นสีส้มสลับดำสิ่งสำคัญที่สุดแรงบันดาลใจจากจอห์นคูเปอร์เวิร์กนั่นคือการใช้ชุดเบรกจอห์นคูเปอร์เวิร์กใหญ่มากครับตัวนี้แล้วก็ตัวดีไซน์ซุ้มล้อตรงนี้ก็มาจากตัวพิเศษ GP นะครับดูแล้วให้ความรู้สึกที่เหมือนรถแข่งนั่นเองผลงานของการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆรอบรถนี้ก็มาจากมินิดีไซน์ทีมจากประเทศเยอรมันนั่นเองนะครับด้านหน้าออกเป็นสีเทาแต่ด้านท้ายนี่ออกเป็นสีส้มแม็กดำส้มสลับกันเฮ้ยดูแล้วผมว่ามันสวยงามให้ความรู้สึกที่เร้าใจตื่นเต้นนะครับมาดูทางด้านหลังกันนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างแบบเดียวกับรถแข่งถ้ายังจำกันได้ตัว GP เขาก็จะมีปีกบนแต่นี่ปีกบน2ชั้นแล้วก็ติดตั้งไฟด้วยตัวนี้เป็นตัวรีดลมนะครับด้านล่างเต็มยศกับดิฟฟิวเซอร์แบบเดียวกับรถแข่งเป๊ะๆนะครับและสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยทางด้านท้ายนี่คือไฟท้ายซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยครับธง Union Jack สวยงามสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็มาในสไตล์ของรถแข่ง 100% นั่นเองนะครับนี่แผงข้างประตูเป็นคาร์บอนเคฟลาร์นะครับลดน้ำหนักทุกชิ้นส่วนแล้วก็ใส่โลบาร์มาด้วยเบาะเป็นเบาะสปอร์ตแบบบักเก็ตซีทเคฟลาร์นะครับสำหรับในส่วนของคนขับนั้นถือว่ามีความพิเศษกว่าเพราะดูจากพวงมาลัยนะฮะเป็นหนังแบบอัลคันทารานะครับแล้วก็ใช้ลายเคฟลาร์ด้วยตัวเบาะเป็นเบาะแบบเคฟลาร์ทั้งตัวนะครับถามว่านั่งสบายไหมผมจะลองนั่งให้ดูนะครับแต่ผมว่าเฮ้ยดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยดูเขาเป็นแบบเหมือนเส้นใยที่จะมารองรับเฮ้ยแต่ก็ดีนะคือถามว่าทำแบบนี้ทำไมง่ายๆว่าเพื่อให้มันเบานะครับเออแต่มันก็ยังนุ่มอยู่นะใช้ได้อยู่โอเคเลยอุ้ยภายในทั้งหมดข้างในนี่เป็นเคฟลาร์ทั้งสิ้นนะครับหน้าจออะไรนี้ก็ไม่มีนะครับเอาออกไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อลดน้ำหนักนั่นเองครับไม่เหลืออะไรเลยเป็นโครงล้วนๆให้เราเห็นเลยนะครับเบรกมือยังคงอยู่เกียร์ยังอยู่นี่แต่ว่าที่วางแก้วน้ำมาเป็นดีไซน์เลยครับลดน้ำหนักแบบสุดๆจริงๆนะครับง่ายๆว่ารถไฟฟ้าตัวมินิอีสามารถเอามาทำเป็นรถแข่งได้เนี่ยตัวอย่างที่ดีสุดท้ายแล้วก็อยากเห็นคันจริงแบบผมอย่างนี้อย่าลืมไปดูที่บูธมินิในงาน Motor Expo นะครับมีระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall เมืองทองธานีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ตามพวกเรากันใหม่ดูซิว่าผมจะมีอะไรมานำเสนออีกบ้างรถใหม่ๆในแวดวงยานยนต์เราไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ